ที่สหรัฐนะครับร้านอาหารชื่อดังที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1983ก็ใช้กลยุทธ์กลวิธีให้สาวเสิร์ฟนั้นเป็นผู้เรียกลูกค้าเข้าร้านนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของทีมข่าวต่างประเทศครับนี่คือหนึ่งในพนักงานร้านอาหารชื่อดังของสหรัฐพวกเธอจะได้รับการฝึกฝนอย่างหนักจากการอบรมที่ต้องเรียนรู้ว่าจะให้บริการกับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อย่างไรโดยมีการระบุหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนแน่นอนว่าพวกเธอต้องดูดีจากการเปิดเผยของพนักงานพวกเธอจะได้รับสิทธิ์ในการออกกำลังกายฟรีที่ฟิตเนสมีส่วนลดในการเข้าร้านทำผมและทำให้ผิวเป็นสีแทนแม้ทางร้านจะไม่ได้ระบุว่าผู้สมัครต้องมีน้ำหนักเท่าไหร่แต่ชุดที่จัดให้จะมีแค่ไซส์ XXS XS และ S เท่านั้นและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านนี้คือผู้ชายเมื่อถูกขอเบอร์พวกเธอจะปฏิเสธตามที่ทางร้านได้สอนไว้ก่อนหน้านี้และเลือกที่จะขอเบอร์ของลูกค้าแทนที่สำคัญผู้จัดการร้านเกือบทุกแห่งเป็นผู้หญิงเพราะต้องการให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยและทำงานได้สบายใจมากขึ้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างของการทำธุรกิจที่มีจุดขายชัดเจนเปิดให้บริการมาแล้ว34ปีมีชื่อเสียงไปทั่วโลกรูปแบบการทำธุรกิจแบบนี้ไม่เพียงเฉพาะในสหรัฐเท่านั้นปัจจุบันยังขยายเข้ามาในเอเชียทั้งไต้หวันอินโดนีเซียฮ่องกงและประเทศไทยทำให้เห็นว่าภูมิภาคนี้เริ่มเปิดรับการทำธุรกิจในลักษณะนี้มากขึ้นนอกจากการให้บริการในธุรกิจร้านอาหารแล้วอุตสาหกรรมการบินอย่างโลคอสแอร์ไลน์เวียดเจ็ตที่เปิดตัวแคมเปญการตลาดเมื่อปลายปีที่แล้วเรียกความสนใจจากผู้โดยสารได้ไม่น้อยกับพนักงานต้อนรับที่ใส่ชุดบิกินี่ให้บริการบนเครื่องบินแต่เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาสายการบินเพิ่งจะถูกตักเตือนและถูกปรับจากหน่วยงานด้านการบินในประเทศเพราะทำการแสดงโชว์บิกินี่ระหว่างเที่ยวบินที่รับนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามอายุต่ำกว่า23ปีซึ่งถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมโดยสายการบินถูกปรับเป็นจำนวน540ล้านดองหรือ 1,761 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยเกือบ 50,000 บาทและปรับหัวหน้าพนักงานต้อนรับอีก4ล้านดองวิลาสินีแวนฮาแรนทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน